่วง Stock Focus สนับสนุนโดย GM Biz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher & Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วง Stock Focus แล้วค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้พบอาจารย์ณัฐรุ่งวงศ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรัตนาครับสวัสดีค่ะคนดังวงการหุ้นมาวันนี้ต้องมีอะไรเด็ดๆแน่เลยดีครับหุ้นมันสะเทือนใจมากเลยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งที่น่าจะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทยนะครับคุณจอยครับเพราะว่าเป็นการตกหนักที่สุดครั้งหนึ่งแล้วก็สถิติที่บางวันที่นักทุนต่างชาติขายสุทธิออกมา 7,700 ล้านเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งตลาดหุ้นไทยมา35ย่าง36ปีเนี่ยที่มีวันนึงขายหนักขนาดนี้เนี่ยนานๆทีจะเจออย่างนี้นะครับเหตุที่เกิดขึ้นนี่ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของพลวัตของทุนโลกนะครับกล่าวง่ายๆก็คือว่าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นที่เรียกกันว่า TIP เนี่ยร่วงกันลงมาหนักนะครับ T ก็คือไทยแลนด์ I อินโดนีเซีย P ฟิลิปปินส์แต่ว่ามีพ่วงอีก I หนึ่งก็คืออินเดียเข้ามาเหตุก็คือว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจของอเมริกาของยุโรปร่วงกันลงมาหนักเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นฟื้นตัวขึ้นเม็ดเงินจากต่างประเทศจากยุโรปจากอเมริกาไหลทะลักเข้ามาย่านเอเชียแต่การไหลทะลักเข้ามาย่านเอเชียเนี่ยที่ขึ้นหนักๆที่สุดเนี่ยขึ้นเยอะมากใน2ปีที่ผ่านมามีแค่4ตลาดนะก็คือที่ผมว่ามาเนี่ย TIP ที่ว่ามาโดยตลาดที่ขึ้นเยอะที่สุดนี่ก็คือทางด้านอินโดนีเซียค่ะรองมานี่พี่ไทยเราเมืองไทยเรานี่อันดับ3อินเดียแต่วันที่ตก42จุดที่เขาบอกว่าเราตกหนักที่สุดในภูมิภาคก็คือของเราตกหนักที่สุดในภูมิภาคระหว่างวันจริงๆก็เกือบ50จุดนะในวันนั้นแล้วก็แต่ว่าก่อนหน้าวันนั้นสักวัน2วันเนี่ยอินโดนีเซียมีหนักมากนะฮะเหตุก็เนื่องจากว่ามันเป็นเม็ดเงินก้อนเดียวกันเนี่ยของเมืองนอกที่ไหลทะลักเข้ามานะฮะแล้วก็ส่งผลให้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียขึ้นเยอะที่สุดในรอบ2ปี 215% รองมาคือเมืองไทยเราประมาณ 150% เพราะฉะนั้นเวลาเกิดแรงขายเข้ามานี่ก็พูดง่ายก็คือเหมาเลยฮะTIP เหมือนกันขายอินโดนีเซียก็มาขายเมืองไทยขายอินเดียขายทีนี้เงินมันกลับไปจริงมั้ยคะเงินเนี่ยคงยังไม่กลับไปอ๋อยังไม่กลับทีนี้มันในความเหมือนกันเรื่องว่าเป็น TIP เหมือนกันมันมีความรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันหน่อยนึงก็คือว่าของอินโดนีเซียเนี่ยเงินเฟ้อนี่เยอะมากประมาณสัก 7% นะอินเดียก็ประมาณสัก 5-6% ฟิลิปปินส์นี่ 5-6% เมืองไทยเรานี่ที่กระทรวงพาณิชย์รายงานอยู่ 3% ค่ะนี่เป็นข้อแตกต่างอยู่ข้อหนึ่งข้อแตกต่างข้อที่2ก็คือเป็นในส่วนของทางด้านอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซียนี่สูงมากนะก่อนวิกฤตเศรษฐกิจที่ 9%ล่าสุดนี่แม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีลดอัตราดอกเบี้ยกันลงมาเนี่ยยังอยู่ 6% อยู่เลยแต่ของไทยของเราล่าสุด 2.25% ความต่างนี้คืออะไรก็คือว่าถ้านักลงทุนต่างชาติขายนะแล้วก็เอาเงินออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีธีมว่าอ๋อคุณมีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อ2คุณไม่สามารถที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แล้วแต่ของเราทำได้หมดนี่ของเราโอเคเงินเฟ้อก็ยังต่ำก็ต่ำใช่ดอกเบี้ยก็ขึ้นแล้วแล้วปีนี้คงจะขึ้นอีกยังขึ้นได้อีกพูดง่ายอาจารย์นัทให้ความหวังว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเงินต่างชาติต้องกลับมาอีกคิดว่าเมื่อนักลงทุนต่างชาติแยกแยะได้แล้วนะฮะอ๋อต้องตอนนี้รอแยกแยะก่อนตอนนี้ก็คือฝุ่นตลบอยู่อ๋อโอเคค่ะแล้วแค่ขายเหมารวมกันไปลักษณะนี้สักครู่เดี๋ยวก็จะมานานไหมคะคงไม่นานหลังจากที่แยกๆกันแล้วแล้วก็จริงๆมันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกข้อหนึ่งอยู่ด้วยรายละเอียดปีกย่อยอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่ากองทุนรายหนึ่งพวกเรารู้จักดีชื่อเทมาเซกของสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ก็คือไปซื้อหุ้นลงทุนประเทศนู้นประเทศนี้อย่างเงี้ยขายโรงพยาบาลแล้วบังเอิญมีปัญหาอย่างนี้คุณจอยก็คือว่าเขาไปซื้อหุ้นในอินโดนีเซียนะเป็นบริษัทมือถือเขาไปซื้อหุ้นใหญ่ทั้งสองบริษัทไปผิดกฎหมายอินโดนีเซียเอาอีกแล้วกฎหมายเรื่องแอนตี้ทรัสต์ก็คือกฎหมายป้องกันการผูกขาดใช่ไหมอินโดนีเซียศาลลงโทษปรับแล้วเอาเงินมาใช้เขาก็ต้องการเงินประมาณสัก500กว่าล้านบาทแล้วก็ว่าแกก็เล็งถึงคราวนี้ถึงมาจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าปรับไปลงทุนที่ไหนหุ้นที่ไหนไว้ขายเมืองไทยเราเห็นไหม
หุ้นอย่างโรงพยาบาลที่คุณจอยว่าใช่ไหมไม่มีเหตุอันควรจะตกเฉยเลยดาวเทียมดันโคมราดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะยังไงก็ตามนะคะตลาดหุ้นก็มีความเสี่ยงก็ต้องดูดีๆติดตามฟังเรื่องของการวิเคราะห์บ่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ค่ะหลายคนมองว่าเอ๊ะตลาดหุ้นตกรีบเข้าไปซื้อกองทุนรวมหุ้นก็น่าจะดีใช่ไหมคะอาจารย์นัทเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เรามีคำแนะนำดีๆจากดร.สุภกรสุนทรกิจค่ะในช่วง MFC Money Guru ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หุ้นตกนะคะในขณะเดียวกันก็ใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นมีหลายท่านค่ะสนใจที่จะลงทุนในทองคำนะคะเรามาปรึกษาดร.สุภกรสุนทรกิจในช่วง MFC Money Guru กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะหลายคนบอกว่าช่วงตรุษจีนต้องซื้อทองเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วงนี้โดยปกติเนี่ยนะครับเทศกาลตรุษจีนเนี่ยคนเรามักจะมอบทองคำนะครับให้กับนะครับคนที่เรารักหรือที่ก็เป็นลูกน้องบ้างหรือว่าเป็นคนที่เราเคารพเพราะว่าสำหรับคนจีนเนี่ยทองคำถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของหนึ่งความมั่งมี2ก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนเพราะว่าอย่างน้อยๆไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติสงครามอะไรต่างๆเม็ดตัวเงินจะใช้ไม่ได้แต่ว่าทองคำเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ในประเทศไหนไม่ว่าจะไปอยู่เมืองไหนก็ตามเนี่ยมันมีค่าเหมือนกันหมดเมืองจีนเนี่ยอาจจะมีสงครามอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยมันมักจะนะครับเป็นของที่มีค่าอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นประเพณีนิยมอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการให้ทองคำเนี่ยนะครับเป็นของขวัญ นะครับค่ะแต่ทีนี้อย่างนี้สิคะเพราะว่ามีบางคนบอกว่ามีเงินหมื่นหนึ่งแต่ทองบาทตั้งเกือบ20,000 ทำยังไงดีคะตอนนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะเมื่อก่อนเองเนี่ยนะครับถ้าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยอาจจะเริ่มจากบาทละ 4,000 นะครับแล้วก็มาจนถึงบาทละ 6,000 8,000 เดี๋ยวนี้มันใกล้ไปทะลุนะครับ 18,000 19,000 ราคาก็ขยับขึ้นไหวอยู่แถวๆนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มซื้อทองคำลำบากแล้วนะครับการลงทุนผมต้องพูดถึงนิดนึงนะครับว่าการลงทุนในทองคำกับการให้ทองคำเนี่ยแตกต่างกันโดยปกติการลงทุนในทองคำเนี่ยมักจะนิยมลงทุนในทองแท่งนะครับซึ่งทองแท่งเนี่ยมักจะมีราคาแท่งหนึ่งประมาณ5บาท10บาทนะครับ20บาทก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าจะไว้ใส่เล่นนะครับก็คือซื้อเป็นทองรูปพรรณอะไรต่างๆเช่นก็มีตั้งแต่สลึงหนึ่งสองสลึงนะครับบาทหนึ่งแต่โดยปกติเราไม่ค่อยเก็บนะครับเราไม่ค่อยมองตรงนั้นในแง่ของการลงทุนเพราะว่าเวลามีการซื้อขายเกิดขึ้นจะมีการเสียค่ากำเนิดอะไรต่างๆนะครับแล้วการเก็บก็ดูจะเหมือนกับว่าความนิยมจะมีของคำแท่งมากกว่านะครับแต่ว่าพี่น้องเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยนิยมให้ทองคำแท่งเป็นนะครับในเรื่องของตัวอั่งเปาหรือว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับวันนี้เองจริงแล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากทองรูปพรรณและทองคำแท่งแล้วนะครับในตลาดยังมีความนิยมอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าการลงทุนในรูปของกองทุนรวมทองคำนะครับซึ่งมันมีประโยชน์นะครับมากกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนในทองคำอย่างหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อกี้คำถามว่ามีเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยซื้อทองคำแท่งเนี่ยคงไม่ได้นะครับแต่ว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยสามารถซื้อกองทุนรวมทองคำได้นะครับยังมีทางเลือกแน่นอนครับเพราะว่าจะซื้อทีละหมื่นซื้อละ5,000นะครับอย่างเงี้ยมันซื้อได้เก็บสะสมทุกเดือนบางคนบอกว่าไม่รู้จะเก็บอะไรนะครับหุ้นก็ไม่เข้าใจนะครับอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจสักอย่างไปต่างประเทศก็ไม่เข้าใจแต่ลงทุนในทองคำอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็เข้าใจมันนะครับเพราะเห็นราคาเคลื่อนไหวก็อยากจะเก็บสะสมทุกเดือนทุกไตรมาสได้รับเงินเดือนมาก็จะแบ่งบางส่วนเช่น 5,000 บาทอย่างนี้ก็สามารถเข้าซื้อนะครับโปรแกรมนะครับเรียกว่า saving plan ของการลงทุนในทองคำได้เช่นเดียวกันเพราะมันแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการลงทุนในกองทุนรวมทองคำก็คือว่าเราไม่ต้องหาที่เก็บอย่างผมเองเนี่ยนะครับยอมรับว่ามีทองแท่งอยู่บ้างนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องหาเซฟผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับก็จะต้องหาที่เก็บก็แปลว่าไม่ค่อยได้ชื่นชมเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของตัวหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับมันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็ค่อนข้างซีเคียวในที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการหายก็เป็นข้อดีข้อที่2นะครับข้อดีข้อที่3คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการทองเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ร้านทองนะครับอันตรายอีกต่างหากนะครับว่าต้องการขายทองแล้วนะครับถ้าเป็นกองทุนรวมทองคำเนี่ยก็คือว่าโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถสั่งขายทองคำได้นะครับกองทุนที่เรามีอยู่จะขายเป็นหน่วย 50,000 บาท 30,000 บาทก็ขายเป็นหน่วยได้นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเศษไม่ต้องเก็บเศษตังค์นะครับไม่ต้องขายทั้งแท่งไม่ต้องซื้อทั้งแท่งข้อสุดท้ายที่ยังเป็นข้อดีอยู่ก็คือว่าการลงทุนในกองทุนรวมทองคำเนี่ยนะครับยังมีในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนให้ด้วยนะครับก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้หลังๆเนี่ยคนนิยมในเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมทองคำมากขึ้นครับ
และสำหรับคุณผู้ชมถ้าสนใจซื้อกองทุนรวมทองคำจาก MFC นะคะช่วงนี้นะคะดร.สุภกรจะมีซองอ่างเปาให้ด้วยค่ะก็เป็นช่วงพิเศษนะครับสำหรับช่วงตรุษจีนนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้นักทุนเนี่ยนะครับซื้อกองทุนรวมทองคำนะครับพร้อมกับซองอ่างเปานะครับข้างในก็จะเป็นนะครับใบหน่วยที่ดีไซน์ออกมานะครับเพื่อให้รับกับเทศกาลตรุษจีนรับรองว่านะครับก็คงจะเซอร์ไพรส์ผู้รับนะครับได้ดีเลยทีเดียวเป็นสิริมงคลด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะสัปดาห์นี้ทาง MFC ก็ยังมีของรางวัลจากแบงคอก Natural Spa มาฝากเช่นเคยนะคะเป็นบัตรนวดสปาผ่อนคลายที่แบงคอก Natural Spa ถนนพัฒนาการค่ะ1รางวัลนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามนี้ได้ค่ะคำถามนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีเงินอยู่ 10,000 บาทสามารถลงทุนในอะไรได้ระหว่างนะครับข้อที่1นะครับทองคำแท่งนะครับคำตอบที่2นะครับก็คือกองทุนรวมทองคำครับค่ะคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่ง SMS มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677นะคะ0816336677ท่านแรกที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลบัตรนวดสปาอย่างดีเลยนะคะจาก Bangkok Natural Spa ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับสวัสดีครับพลังแห่งความทุ่มเทสาส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ.ตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพาณิชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาในตู้ SCB ก็พอค่ะวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ทาง TNN 24